เป็นกวีสี่แผ่นดินผู้โดดเด่นทั่วโลกเห็นแซ่ซ้องร้องสรรเสริญผูกเรื่องราวเล่านิทานอ่านแล้วเพลินพาเราเดินท่องไปในวรรณคดีคือนักกลอนสุนทรผู้ครูของฉันประดับชื่อในวงวันสมศักดิ์ศรี26มิถุนามาอีกปีเชิญน้องพี่ร่วมรำลึกนึกถึงครูน้องๆคะบทกลอนที่น้องตังหวายแต่งเพื่อส่งเข้าประกวดในวันสุนทรภู่ปีนี้ช่างแสนไพเราะเสียเหลือเกินค่ะมีหน้าล่ะตังหวายถึงได้รับรางวัลชนะเลิศพี่ดีมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับตัวยงของท่านสุนทรภู่นะคะเอและถ้าพี่ถามน้องๆว่าเมื่อน้องๆได้ยินชื่อของท่านสุนทรภู่เนี่ยน้องจะคิดถึงผลงานเรื่องอะไรของท่านคะพี่เชื่อว่าต้องมีเรื่องพระอภัยมณีติดเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นในคลิปนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของพระอภัยมณีกันดีกว่าค่ะแต่พี่ดีมขอสุ่มเลือกตอนที่จะมาเล่าให้น้องๆฟังกันสักครู่นะคะตอนที่พี่จะเล่าให้น้องๆฟังเนี่ยก็คือตอนกำเนิดสุดสาครนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่พี่จะเริ่มเล่าเรื่องเนี่ยพี่ต้องขออธิบายตัวละครต่างๆน้องๆจะได้ไม่สับสนเวลาเล่าเรื่องจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะคนนี้คือใครกันนะคะพี่ดีมเริ่มกันที่คนแรกแหมชื่อตอนก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าใครกันที่เป็นพระเอกในตอนนี้นั่นก็คือน้องสุดสาครถัดมาเป็นนางเงือกพระฤาษีชีเปลือยและผู้ช่วยพระเอกคนเอ้ยตัวสำคัญเลยค่ะก็คือพี่ม้านินมังกรนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องๆได้ยินชื่อแล้วเราก็อยากเห็นหน้าคร่าตาเหล่าตัวละครของเรากันแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาฟังแต่ละคนแนะนำตัวกันสั้นๆเลยค่ะสวัสดีครับผมเป็นเด็กชายครึ่งคนครึ่งเงือกนะครับมีพระบิดาคือพระอภัยมณีและมารดาคือแม่เงือกครับอ้อและผมยังมีพี่ชายต่างแม่ที่แสนเก่งกาจชื่อว่าพี่สินสมุทรครับซึ่งเป็นลูกของนางผีเสื้อสมุทรนั่นเองผมนี่ไม่อยากจะโม้นะครับผมอยากว่ายน้ำเก่งและยังดำน้ำเก่งอีกด้วยผมมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจคือพี่ม้านิมังกรครับสวัสดีค่ะดิฉันนางเงือกนะคะเป็นแม่ของเจ้าสุดสาครค่ะฉันมีร่างครึ่งคนครึ่งปลาค่ะอาศัยอยู่ในทะเลและถ้าทุกคนจำได้พ่อแม่ของฉันตายไปคราวที่ไปช่วยพระอภัยมณีสามีของฉันหนีจากนางผีเสื้อสมุทรค่ะสวัสดีหลานๆทุกคนแม่มองจากเครื่องแต่งกายหลานๆคงรู้เนอะว่าลุงเป็นฤาษีลุงเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาอาคมให้แก่เจ้าสุดสาครจนแตกฉานและยามเจ้าสุดสาครมีปัญหาลุงก็จะรีบไปช่วยทุกครั้งปะราดใจใยหนอไม่นุ่งผ้าจะเป็นบ้าไปหรือว่าถือศีลหนวดถึงเข่าคราวถึงนมผมถึงตีนฝรั่งจีนแขกไทยก็ใช่ทีไงทุกคนฟังจากกรแนะนำตัวฉันเป็นพราหมณ์ไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าอยู่บนเกาะชอบประกาศว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษจนชาวบ้านนับถือฉันไงล่ะฮ่าฮ่าฉันเนี่ยเป็นตัวร้ายของเรื่องเชียวนะเพราะฉันเนี่ยเป็นคนทำร้ายเจ้าสุดสาครถ้าอยากรู้เรื่องราวความโหดร้ายของฉันมากกว่านี้แล้วก็รอติดตามชมกันต่อไปนะสวัสดีทุกคนพี่ม้าไม่ขอพูดเยอะพี่เป็นเพื่อนที่รู้ใจของน้องสุดสาครพี่ม้าลูกครึ่งเชียวนะพ่อเป็นมังกรแม่เป็นม้าพี่จะมีหัวและหน้าเหมือนมังกรตัวเหมือนม้าส่วนหางเหมือนพญานาคมีตัวสีดำความพิเศษของพี่เนี่ยอยู่ที่เขี้ยวซึ่งเป็นเพชรมีเกล็ดเป็นนิลและลิ้นเป็นปานและพี่ยังอยู่ยงคงกระพันไม่มีอาวุธชนิดใดมาทำร้ายพี่ได้หรอกโอ้โหน้องๆคะแค่การแนะนำตัวละครก็น่าสนใจมากเลยนะคะเนี่ยน้องๆคงอยากรู้เรื่องราวของพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะน้องๆปูเสื่อรอกันเลยค่ะใครมีขนมนมเนยก็เตรียมหยิบมาให้พร้อมนะคะพี่ดีมจะได้เริ่มเล่าเรื่องให้น้องๆฟังกันต่อค่ะสตาร์ทดีแอปเรียนออนไลน์แอปเดียวในประเทศที่มีครบทุกวิชาหลักตั้งแต่ระดับชั้นป.4ถึงม.6ลงทะเบียนทดลองเรียนฟรีได้เลย